ธรรมะสะกิดใจมาพบมาเจออีกแล้ววันนี้ต้องมาวันเสาร์ที่21เดือนกันยายน2567ปีมะโรงเนาะวันแรม4ค่ำเดือน10พุทธังธัมมังสังฆังนะพุทโธธัมโมสังโฆสุขกายสบายใจนะนิสัมมะกัลลังสยโยใครควรก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าสุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจกันนะทุกผู้ทุกนามทุกผู้ทุกคนขอมีความสุขความสบายถ้ามันสุขกายไม่มากก็มีความสุขใจให้มีความสบายใจผลจากการที่มันจะสบายใจเขาเพราะเราทำดีนะถ้าผลแห่งการกระทำไม่ดีมันให้ความทุกข์แก่เราก็เลยทำความเข้าใจว่ากายกับใจแยกกันไม่ออกหรอกแยกกันไม่ออกแต่ที่สุดของมันมีจุดจบแล้วก็มีการเดินทางที่สิ้นสุดต้องแยกกันหมายถึงกายกับใจนะแต่ธรรมดาเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความพัดพากจากกันเป็นธรรมดาจะช้าหรือเร็วท่านเองเป็นลักษณะก็เหมือนครบรอบ2ปีที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบที่คุณพ่อคนหนึ่งพ่อเรียบบางหอมได้ล่วงลับดับไปก็ชาปนกิจครบรอบผ่านมาเป็นปีที่สองเป็นอดีตไปแล้ววันนี้แหละพ่อเรียบบางหอมอยู่ที่นู่นนะที่บ้านโคกไร่มันโคกไร่โคกไร่น้อยโคกไร่ใหญ่แล้วก็ตำบลงัวบาอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามเคยอยู่กับหลวงพ่อที่ลำพูนเคยอยู่ด้วยกันเคยพึ่งพาอาศัยกันทางกายแต่คุณงามความดีเนี่ยต่างคนต่างมีต่างคนต่างแสดงออกก็อยู่ร่วมกันได้ก็มีความสุขตามอัตภาพที่สุดของมันจะรักจะคิดถึงจะเข้าใจกันขนาดไหนพระยามัจฉราชก็แยกออกไปก็หลวงพ่อคงเล่าให้ฟังว่าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะก็ในการธรรมะสะกิดใจตอนที่5ถึง6โมงเช้าอยู่ที่คลื่น FM 97เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าตอน6โมงเช้าถึง1โมงเช้าน่ะ6โมงถึง7โมงเช้าอยู่ที่คลื่น FM 100เมกะเฮิรตซ์100นี่นะคลื่นของชาวเทศบาลคลื่นร้อยใจของชาวเทศบาลแล้วก็ตอน11โมงเช้าอยู่ที่รายการเพชรนิรลักษณ์พิทักษ์ด้วยใจอยู่ที่สวทมหาสารคามคลื่น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ติดตามตามนี้เนาะถ้าง่ายๆเลยถ้าขึ้น FM 100ก็มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์6โมงถึง7โมงเช้าอันนี้คือบอกกล่าวก็เลยให้คนก็ติดตามเนาะติดตามรายการธรรมะยิ่งที่บ้านเขาเรียกว่าเทศบาลแวงนั่งวัดใต้แวงนั่งทุกวันพระคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็จะไปจำศีลนอนที่วัดกันหลายคนหลายคนด้วยกันอันนี้ก็บอกกล่าวก็มีในเขตนี้ก็น่าจะมีที่วัดใต้แวงนั่งพอออกแม่ตนพ่อออกแม่ญาติโยมหลายๆคนไปที่วัด
วันอุโบสถนะเนาะวันศีลนั่นเอง8ค่ํา15ค่ําหรือ14ค่ําก็ไปจากบ้านไปอยู่ที่วัดหลายๆชีวิตก็ฝากถึงวันพระที่จะถึงนี่ก็วันที่25วันพระที่ผ่านมาก็เป็นวันที่17ที่ผ่านมานะ17เป็นอดีตไปแล้วของเดือนนี้ตอนนี้มันเข้าปลายเดือนแล้วนะพยายามขนขวายนะพยายามสร้างคุณคำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีวันนี้หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเดิมเช่นเดิมแล้วก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ฟังเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบก็หลายๆอย่างนะในโลกอันนี้เขาแสดงให้เราดูเยอะมากการแสดงถ้าเป็นการแสดงในรูปแบบคือแสดงด้วยอาชีพนักแสดงเพื่อปากเพื่อท้องก็การทำมาหากินนั่นแหละแต่ถ้าอีกอย่างทีนี้ละครชีวิตจริงแสดงทุกวี่ทุกวันแสดงไม่มีวันหยุดวันหย่อนหายใจเข้าหายใจออกก็แสดงนะก็ประกอบไปด้วยกับทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดทั่วๆไปหรือค้าอยู่ทั่วๆไปถ้าไม่ไปรวมกันมากนะก็เรียกว่าตลาดสดตลาดเช้าตลาดเที่ยงตลาดบ่ายตลาดนู้นโต้รุ่งด้วยในลักษณะตลาดสดเนี่ยถ้าพูดถึงรวมๆว่ามีครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกันนะมีครบถ้วนบริบูรณ์แต่คำหนึ่งอยู่เสมอนะชีวิตสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาเราก็ไปค้าไปขายเอาไปจำหน่ายไม่ใช่จ่ายแจกบางเรื่องแต่บางเรื่องก็จ่ายแจกทีนี้คนที่มีแล้วก็เฉลี่ยแบ่งปันกันไปเหมือนกับน้ำท่วมน้ำลดแล้วแต่เหลืออย่างอื่นอยู่ต้องฟื้นฟูอย่างเป็นต้นเหมือนกับที่วัดบึงก็คุ้นเคยกับคำว่าฟื้นฟูนะก็มีคนนั้นคนนี้มาฝากเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็มาหลายคนด้วยกันมาหลายคนมาเยี่ยมเอามาส่งแล้วก็มาเยี่ยมอะไรลักษณะอันนี้ก็เช่นกันเมื่อวานน้องพ่อไปเยี่ยมเพื่อนนักบวชนักพจน์ด้วยกันเหมือนกันเมื่อวานนี้ไปที่ไหนมาบ้างก็เล่าให้ฟังนะตอนต้นน้องพ่อเล่าคนที่ล่วงลับดับไปตอนนี้ยังอยู่แต่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะมันก็ไปเยี่ยมไปเยือนกันน้องพ่อไปบ้านคังหงเมื่อวานอำเภอจังหารจังหวัดละเอียดแล้วก็ไปที่บ้านโคกล่ามก็อำเภอจังหารเหมือนกันจังหวัดละเอียดแล้วก็อ้อมมานู่นทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินถ้าจังหารก็จังหวัดละเอียดอันนี้แหละเก็บมาเล่าสู่กันฟังตั้งเครื่องรับทีนี้วันนี้ก็มีงานเทศเหมือนกันนะมีงานเทศเสาร์อาทิตย์มีแล้วรวมทั้งวันพุธด้วยวันพุธนั่นก็มีหลวงพ่อบอกกล่าวหน่อยนะว่าวิธีการวิธีคิดหรือการกระทำก็ดีแล้วก็ดีเราเปลี่ยนเนาะบางทีเราเป็นคนค้าคนขายค้าขายได้เงินมาไปทำอะไรหมุนเวียนเนี่ยนะหมุนเวียนเราค้าขายสิ่งเหล่านี้ได้ปัจจัยได้เงินได้ทองมาแล้วก็ไปแลกสิ่งนี้ก็อยู่ในลักษณะไหนแลกสิ่งนี้ขายข้าวเสร็จก็ไปแลกอย่างอื่นขายพืช
มีคนหนึ่งเขาบอกโอ้เขาเรียนเขาว่าเขาชอบทำการเกษตรสัตว์เลี้ยงเกษตรสัตว์เลี้ยงบางสิ่งบางอย่างเนาะอย่างนกพ่อเห็นเนี่ยที่อะไรที่ก็ต้องกล่าวถึงเนาะมันฮอตมันฮิตก็กล่าวถึงว่าอันนี้คือมันก็ดีนะไม่ใช่ว่ามองในมุมอันนี้มันไม่ดีเรื่องโมเด้งดังเรื่องโมเด้งก็หลวงพ่อคงไม่ใช่คำว่าโปรโมทก็อย่างนี้แหละคนถึงจะได้รู้ไงคนถึงจะได้รู้ถ้างั้นคนก็ไม่รู้แต่คนไม่รู้นั่นก็ต้องเยอะแยะไปหมดนะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ไม่รู้ซะทั้งหมดก็ไม่ใช่แล้วก็เชื่อมโยงด้วยเป็นลูกเป็นหลานก็อยู่สวนสัตว์ที่อยู่บนก็มีอยู่สวนสัตว์ขอนแก่นก็มีอยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นชื่อว่าดวงอยู่ทางโน้นน่ะอะไรกิกิทางโน้นทางเมืองอุบลอย่างนี้ตัวเขาที่เป็นนั่นก็เดี๋ยวหมูเด้งฮิปโปก็ทำความเข้าใจกันไปพูดถึงว่าทีนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็รู้อย่างนี้เนาะเมื่อก่อนนี่ข่าวหรือสื่อสารเนี่ยมันไม่เร็วเหมือนกับปัจจุบันทุกวันนี้เร็วมากไวจริงๆอย่างนี้ช่วยกันโปรโมทอะไรในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ก็โปรโมทไปเถอะก็ทำไปเถอะมันได้ประโยชน์แต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ได้ประโยชน์แล้วมันทำลายคนอื่นที่สุดของมันทำลายตัวเองด้วยก็อย่าไปส่งเสริมเขาบอกอย่าไปแชร์อย่าไปนะมีทุกวันนี้มีตั้งข่าวปลอมข่าวไม่จริงนะข่าวจริงข่าวปลอมก็ต้องระวังนะทีนี้ต้องระวังเราอยู่ในโลกอันนี้เราต้องฉลาดต้องรู้ทันนะสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเราก็ส่งเสริมไม่ใช่ไปคัดค้านเขาบอกว่าค้านหัวชนฝาเลยบางทีไม่ใช่แต่ถ้าความแค้นทีนี้อาฆาตพยาบาทความไม่พอใจความไม่เต็มใจความไม่อิ่มใจถ้ามันเกิดขึ้นเป็นเรื่องอิจฉาตาร้อนไม่พอใจอยู่เดิมแล้วไม่พอใจจิตเนี่ยมันไม่ปกติเกลียดพ่อบางทีก็เกลียดทั้งลูกอย่างนี้เป็นต้นบางทีเกลียดแม่ก็ลามถึงพ่ออะไรอย่างนี้เหมือนกับบางอย่างนะบางอย่างอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาบอกประสงค์ต่อทรัพย์แต่ทำร้ายเจ้าทรัพย์และที่สุดของมันก็ทำร้ายถึงแก่ความตายนั่นแหละเราจะได้อยู่เป็นสุขไหมก็คนทำไม่ได้อยู่เป็นสุขใช่ไหมคนตายก็ไม่รู้อีกแหละจะได้ไปมีความสุขหรือเปล่าเพราะเราไปยัดเยียดความตายให้แก่คนอื่นยังไม่ถึงกล่าวถึงยังไม่ถึงข่าวถึงการถึงเวลาแต่บางคนก็ถึงข่าวถึงการถึงเวลาแล้วหลวงพ่อถึงว่าถ้าพูดถึงเก่าให้ทั่วถึงนะหลวงพ่อเป็นเครื่องส่งอยู่ที่ขึ้น FM 97 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีอยู่ที่ขึ้น FMFM 100ทวนนี่นะเมกะเฮิรตซ์ก็ดีแล้ว 6.5 ก็ดีถ้าพูดถึงว่าเราติดตามถ้ามันไม่ตรงเวลาทีนี้ถ้ามันไม่ตรงเวลามันก็ไม่เจอเนาะก็เลยต้องเจาะจงเวลา5ถึง6โมงเช้าอยู่ที่ขึ้น FM 97 เมกะเฮิรตซ์
หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าอยู่ที่ FM 100เมกะเฮิรตซ์11โมงเช้าหรือเดี๋ยวว่า5โมงเช้าบ้านเราอยู่ที่ FM 106.5เมกะเฮิรตซ์เป็นต้นถึงได้บอกเวลาด้วยไม่ใช่ไปเจอทุกครั้งก็เจอนะแต่ท่านใน YouTube ที่นี่ใน YouTube ที่มันทันสมัยอยู่ในไลฟ์สดในอะไรถ้าเป็นเพื่อนกันอะไรกันทั่วๆไปก็เจอกันอยู่บ่อยๆนั่นแหละเจอกันอยู่บ่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมมันทันสมัยไงดูย้อนหลังก็ได้แล้วก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็เจอกันบ่อยๆเพราะหลายๆเรื่องทีนี้ได้หลายเรื่องในส่วนหนึ่งแล้วหลายๆคนด้วยที่รู้จักกันหลวงพ่อก็ทางวิทยุบ้างทาง YouTube บ้างอย่างเงี้ยก็เลยพอเข้าใจอันนี้เป็นเครื่องส่งถ้าทุกอย่างทีนี้ถ้าเราไม่เปิดละเปิดเครื่องแล้วแต่ยังไม่เปิดใจก็เข้าใจยากนะเข้าใจยากเหมือนกับความชอบไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นความคิดเห็นก็มันไม่เหมือนกันความคิดเห็นต่างแต่ไปคัดค้านจนกระทั่งนะตัวเองก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นคนอื่นก็เช่นกันทีนี้ถ้าเปิดแล้วเขาเรียกว่าเปิดใจได้ไหมเป็นต้นเปิดตาเปิดเครื่องเปิดหูเปิดตาแต่ไม่เปิดใจนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะยุ่งเหมือนกันเราก็ถึงคิดอยู่เสมอว่าการปฏิบัติเราไม่เข้าถึงการปฏิบัติแล้วก็พูดกันยากนะพูดกันยากก็หลวงพ่อก็เล่าอยู่ประจำว่าชอบเล่าเรื่องไปงานศพจริงๆเมื่อวานหลวงพ่อไม่ได้ไปงานศพนะคือมันสายทางที่จะต้องไปวิธีการบางเรื่องก็ไปเช้าไม่ได้เมื่อวานพระเจ้าประสงค์ทางเมืองร้อยเอ็ดก็ไปที่เขาเรียกว่าศูนย์การศึกษานะไปกระทั่งจังหวัดนะระดับฝ่ายปกครองก็ไปกันไปที่มจล.ก็กลับมาตอนเย็นๆน้องพ่อก็เลยไปหาท่านตอนเย็นๆนั่นไปเยี่ยมที่ไปหลักๆคือสองแห่งก็ไปที่บ้านคังหงอำเภอจังหานนั่นแหละแล้วก็ไปบ้านโคกล่ามอำเภอจังหานหลักๆทุกวันนี้มันก็ง่ายขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำชีมีเยอะเลยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่เยอะต่อไปคงนับไม่ถ้วนอย่างนี้เป็นต้นสร้างขึ้นมาใหม่ก็มีหลวงพ่อไม่เคยข้ามเลยยังก็มีบางจุดบางที่บางแห่งหมายถึงว่าแถวนี้นะหลวงพ่อท่านว่าเกือบทุกเรื่องนะมันตัดมันลัดมันลัดได้เลยไม่ต้องไปอ้อมอะไรเท่านั้นบางทีมันเร่งลัดแต่เวลาไปแล้วก็หมายถึงว่าไปหาเพื่อนบางทีท่านก็เป็นรุ่นพี่บ้างเกิดก่อนบ้างอะไรบ้างเห็นลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าก็มาทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ทีนี้หลวงพ่อเป็นพระเผยแผ่พระธรรมทูตเป็นพระเผยแผ่นะหลวงพ่อก็เน้นไปในพรรษาก็ไปได้แค่ไปได้ภาคบ่ายของวันพระในพรรษานี่นะอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ก็ยังไม่ครบเลยหลวงพ่อยังไปไม่ครบเลยเวลาเราไปที่นี้เราไม่ใช่ไปเยี่ยมญาติโยมเฉยเราก็คุ้นเคยกับเจ้าวาดเจ้าวาดเราคุ้นเคยพระที่นั่น
ป็นเพื่อนนักบวชนักพจน์ด้วยกันก็ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันไปหาโยมบ้างไปหาพระบ้างจริงๆก็ทำตามหน้าที่นั่นเองทำตามหน้าที่หน้าที่ของพระเผยแผ่หน้าที่รอบปีหนึ่งก็เจอกันบ้างก็ดีเนาะรอบปีแล้วก็รอบปีก็เจอกันบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางที่บางแห่งเราพ่อก็ไปคุ้นเคยมากๆก็ไปพักด้วยอะไรด้วยลักษณะยังเหลืออีกเยอะเลยงานอย่างนี้นะสำหรับหลวงพ่อก็เยอะเรียกว่าเยอะเหมือนกันเนาะเสาร์อาทิตย์วันพุธเป็นต้นก็ไม่ค่อยว่างแล้วก็เวลาวันว่างนั่นเองอาจจะเป็นวันจันทร์วันอังคารบางทีก็ทั้งหมดเลยทีนี้ทั้งหมดเลยอาทิตย์หนึ่งที่สำคัญที่สุดทีนี้สิ่งที่เราไม่คาดฝันที่เราสิ่งที่เรายังไม่ตั้งใจไว้ว่ามันจะมีไม่คิดว่าจะมีเขาเรียกว่างานจรนั่นเองถ้าเกิดมีปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์กับวันพุธวันหลวงพ่อไม่ว่างนะวันจันทร์วันอังคารเป็นต้นก็มีงานบางทีก็งานศพงานที่ต่างคนต่างไม่อยากจะพบอยากจะเจอแต่มันก็ต้องเจอทีนี้คำว่างานศพทีนี้ก็แสดงออกเยอะเยอะมากเลยญาติพี่น้องไปอยู่เหนืออยู่ใต้บางทีเขาไปอยู่ถึงเมืองนอกเนี่ยไปทำมาหากินนะหลวงพ่อใช้คำว่ามาหากินไปทำมาหากินประกอบสมาชีพคงไม่มีใครเป็นไปเป็นนายใครหรอกถ้าพูดถึงตามหลักก็มีแต่อยู่เพราะว่าหัวจิตหัวใจนี่เป็นนายกายมันเป็นบ่าวอะไรแล้วจะเป็นบ่าวก็รอคำสั่งของหัวจิตหัวใจแต่งานบางอย่างทีนี้ก็หัวจิตหัวใจละสั่งไปก็พากายไปมันไปด้วยกันมันยังอยู่ด้วยกันอยู่เอื้อด้วยกันมันเอื้อต่อกันมันก็ไปด้วยกันถ้าใจไปแล้วกายไปแต่มีบางอย่างบางเรื่องใจไม่พอใจไม่เต็มแล้วแต่กายมันไปกายก็ไปแสดงออกมันไม่ใช่เป็นลักษณะที่คุ้นเคยสนิทสนมแล้วเวลาเป็นอะไรมาไม่ดูดำดูแดงเขาบอกว่าซากที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่เผาเงาก็ไม่เหยียบเป็นต้นไม่ดีเลยเคยอยู่ด้วยกันเคยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่สุดของมันทีนี้ที่ใช้คำว่าไม่เผาผีไม่เผาผีอย่างที่หลวงพ่อบอกศพก็ไม่เผาเงาก็ไม่เหยียบเขามีประโยคบางประโยคก็น่าคิดน่าคิดเขาบอกบันอะไรบันอะไรก็ช่างเขาบอกมีเขาแสดงเขาแสดงให้ดูนะไปพระไปแต่วัดวันพระวันศีลแล้วได้อะไรมาเสียการเสียงานคิดอย่างนี้ก็มีอยู่นะต้องเข้าใจเมืองเราบ้านเราเป็นเมืองพุทธแต่มันก็น่าคิดนะทุกวันนี้ก็เสื่อมหรือห่างหายไปจากหลักความจริงบางทีก็เกิดขึ้นมานี่ก็เพียงแต่มาอาศัยอยู่ในโลกอันนี้ก็ใช่เลยมาอาศัยอยู่ช่วงระยะหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองที่สุดของมันก็ล่วงไปหล่นไปเกิดมาแล้วเราอยากล่วงไหมเราอยากหล่นไหมก็ไม่อยากล่วงอยากหล่นไม่อยากตายกลัวตายอยู่แต่ก็จำเป็นต้องไปจำเป็นต้องไปในเมื่อถึงข่าวถึงการถึงเวลาอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทีนี้คิดถึงความตาย
คิดถึงอยู่เสมอเสมอคิดถึงความเจ็บคิดถึงความที่มันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้ดั่งปรารถนาอธิษฐานเลยสินะเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วหลักๆของศาสนาก็ไม่ใช่ธรรมะหรือศาสนาไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนสอนให้ทำสอนให้ทำทำเอาเองได้เองกินเองดื่มเองทานเองอิ่มเองเป็นท่านคงไม่ได้บอกว่าฟังธรรมะเถอะธรรมะนี่คือคุณงามความดีธรรมะไม่ใช่สมบัติของใครคุณงามความดีไม่ใช่สมบัติของใครทำมากมีคนทำมากๆก็ไม่หมดมีคนทำดีทำมากๆดีก็ไม่หมดความทุกข์ความชั่วเช่นกันถ้าแข่งกันทำกันทั้งโลกทั้งแผ่นดินเนี่ยก็ไม่หมดมันเป็นอย่างนี้หลักแก่นแท้ของคำสอนเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้เป็นกุศลทำจิตให้แจ่มใสอย่างนี้อย่างนี้คงไม่ได้มีนักปราชญ์บัณฑิตที่ไหนหรอกว่าไปทำชั่วเดี๋ยวมันดีเองก็มีแต่บอกว่าไปทำดีมันจะดีเองอันนี้ใช่ถ้าไปทำชั่วเดี๋ยวมันดีเองถ้าไปทำชั่วเดี๋ยวก็เป็นบาปซะเองถ้าไปทำดีไปทำดีทำบุญทำกุศลพอพูนด้วยคุณงามความดีจะไปบอกไม่ดีเองก็ได้มันก็ได้อยู่แล้วมันก็เป็นผลของมันอยู่แล้วต้องมาทำความเข้าใจทีนี้เราจะหยุดอะไรไว้ได้บ้างอิจฉาตาร้อนมันลดลงหรือเปล่าความโลภมันลดลงไหมความโกรธลดลงไหมความหลงมันลดลงบ้างหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อยังคิดอยู่ว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงด้วยนะมันถึงจะไปได้กายกับใจไปด้วยกันเนี่ยมันเอื้อต่อกันนะแต่ถ้าบางอย่างทีนี้ใจอยากจะไปแต่กายมันไม่พร้อมทีนี้ก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนกับเข้าพรรษามาเนี่ยถ้าพรรษานี่ก็ถ้าพูดถึงตามหลักนะเหลือไม่กี่วันนะเหลือไม่กี่วันประมาณ20กว่าวันก็ออกพรรษาแล้วหรือเราจะไปผัดวันประกันพรุ่งบอกออกพรรษาก่อนค่อยทำวันนี้ได้หลายคนที่ติดตามทางวิทยุก็ดีแล้วก็ดีเนาะหลวงพ่อบอกฝากเนาะคงเก่าไม่ทั่วถึงหรอกแต่ก็เก่ารวมได้เก่ารวมได้บันนี้ลงตัวหรือยังบันไหนที่มันลงตัวอย่างเงี้ยก็มาทำความเข้าใจเถอะทีนี้มาทำความเข้าใจมันสรุปลงได้ลงตัวไหมเกือบทุกเรื่องหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วล่ะทำความเข้าใจให้มันลงตัวเขาบอกให้มันลงตัวมันลงตัวตอนไหนเราจะไปรอนู้นบันสิ้นใจก็ไม่ใช่นะตอนที่กายกับใจเนี่ยมันไปด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนี่แหละตอนที่ธาตุขันมันยังรวมกันอยู่ตรงนี้แหละถ้ามันกระจายมันแตกกระจายเมื่อใดก็จบเลยนะจบเลยเมื่อกับเวลาเราเกิดขึ้นมาหลายๆคนก็บอกโอ้ปวดแข้งปวดขาอันนั้นเขาเรียกว่ามันชำรุดมันใช้มานานแล้ว
ก็พญามัจจุราชหรือชื่อบอกว่าพญาแห่งความชราพญาแห่งความแก่พญาแห่งความเจ็บมาเตือนเรามาบอกเรามากล่าวเราคิดถึงลูกหลานที่เกิดมาทีหลังทีนี้ไปเสพกับสิ่งที่ไม่ควรเสพแม้แต่ในโทรศัพท์นะอย่าไปเข้าใจว่านะก็เป็นสิ่งเสพติดเสียการเสียงานเสียการเสียงานเพราะโทรศัพท์ก็เยอะมากเล่นแต่โทรศัพท์ทุกวันก็ไปติดเกมอะไรติดเครื่องเล่นโดยที่ไม่ได้สาระอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้แย่เลยนะอันนี้ยุ่งเลยเอาเถอะหลวงพ่อว่าไม่ใช่ไปคิดได้ตอนนู้นทีนี้ไปคิดได้ตอนนู้นตอนไหนก็ช่างแต่ไปคิดได้ทีหลังไม่ดีเลยทำไปแล้วก็คิดได้ตอนนั้นเขาแก้ไขปรับปรุงนั่นคนและคนรู้ตัวอยู่นะรู้ตัวว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังทำอยู่นั่นนะทำดีก็เช่นกันทีนี้ทำดีจะทำดีประกอบคุณงามความดีอันนี้ก็เช่นกันต้องฝืนนะนะต้องทวนกระแสนะนะไม่ใช่ไหลไปตามน้ำไปเถอะทำเถอะลงตัวแน่นอนวันนี้ดีไหมล่ะพรุ่งนี้ดีไหมล่ะอะไรเช่นนั้นเราก็ต้องมาทบทวนนั่นแหละมาคิดแล้วมาคิดชีวิตของเราจะไม่หมกไหมชีวิตของเราทำดีก็ย่อมได้ดีนั่นเองแหละทำดีย่อมได้รับความสุขทำชั่วย่อมได้รับความทุกข์มันก็เป็นสัจธรรมของมันอยู่แล้วในตัวแล้วทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจมาทบทวนไม่บอกกล่าวไม่ตักเตือนไม่เตือนตัวเองขาดสติอัปปัญญาขาดสติมีความประมาทเผลอเลอผัดวันประกันพรุ่งยุ่งเลยยุ่งเลยคิดได้เมื่อไหร่ก็ทำคิดก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดก่อนพูดนะคิดก่อนคิดคิดก่อนทำคิดก่อนพูดบางทีเราสร้างบาปสร้างกรรมทำกรรมทำเวรเพราะว่าวิบากของกรรมตามมาทันแล้วก็โอดขวนแล้วทีนี้ยุ่งเลยแย่เลยทุกเรื่องถ้าสมมติคิดได้ทีหลังคิดแล้วโอกาสที่จะทำก็ยากแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าไปคิดได้ตอนนู้นตอนปัจฉิมวัยหมดเลยหมดกำลังปัจฉิมวัยปฐมวัยคิดได้แต่ยังไม่ลงมือทำนะอันนี้ก็ถือว่าประมาทนะส่วนที่ควรทำได้ก็รีบทำอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งสิ่งที่ควรคิดคิดได้ลงตัวคิดได้แล้วก็ลงตัวก็ทำไปเถอะทำไปทำไปไม่ต้องหวังผลอะไรมากแล้วทำดีวันนี้ก็ดีทำดีณเวลานี้มันก็ดีอย่างเงี้ยไม่สร้างความเดือดร้อนไม่นำความเดือดร้อนเห็นแล้วแต่ทีนี้เกือบทุกครั้งทุกคราวคราวนี้จบได้ดีไหมคราวนี้เริ่มต้นดีไหมเริ่มต้นก็ดีขณะที่ดำเนินการไปท่ามกลางก็ดี
สรุปลงเลยก็จบด้วยดีเลยท่านแล้วก็มีความสุขเท่านั้นเองเราจะได้รับความสุขในเมื่อคราวนี้คราวที่เราทำนี่เนี่ยคราวไหนๆก็ช่างทีนี้คราวไหนๆก็ช่างขอให้มีความเข้าใจเข้าใจคนอื่นแล้วเข้าใจตัวเองต้องทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองให้มากที่สุดเดี๋ยวอย่างอื่นไม่ก็ตามมาเหมือนกับความคิดจิตวิญญาณหนึ่งเป็นต้นเราเข้าใจเรื่องของตัวเองเท่านั้นไม่ต้องไปตามดูคนอื่นหรอกไม่ต่างกันจะต่างกันคนละขั้วก็พระพุทธเจ้าที่ท่านพ้นทุกข์พ้นยากไปแล้วอยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์อันนั้นน่ะมันก็เลยมีขั้นตอนของมันไงบุรุษสี่คู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลสุดท้ายเลยอย่างเงี้ยนับไปนับมามันขาดตรงไหนทีนี้ถ้าเรียงเลยก็หมายถึงว่าอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลอันนั้นคือสิ้นสุดแล้วพ้นจากกิเลสอันสิ้นเชิงได้อย่างนั้นถ้าเริ่มต้นเมื่อกับเราเรียนทีนี้ป.1 เราได้ประมาณเท่านี้ป.2 เราได้ระดับนี้ป.4 เราได้ระดับนี้อย่างเงี้ยเราทำความเข้าใจป.1 ป.2 ป.3 เราได้อะไรถ้าเราไปต่อทีนี้ถ้าทางโลกมันก็ไปต่อนะมอต้นมอปลายไปปริญญานู่นไปอย่างก็ไต่เต้าไปตามขั้นตอนชีวิตเราก็เช่นกันเกิดขึ้นมาในลืมตาดูโลกเป็นปฐมวัยเราจะมาขับเคลื่อนมาถึงมัชฌิมวัยไหมนะบางคนบางชีวิตมันไม่ถึงไงมันไม่ถึงวิบากกรรมที่สร้างมาได้ซ้ำไปเวรกรรมอะไรเนาะเกิดขึ้นมาพิการมาตั้งแต่เกิดบางคนก็มาพิการเนี่ยนะด้วยอุบัติเหตุชีวิตนะนะไม่ใช่เฉพาะอุบัติเหตุในบนถนนนะอุบัติเหตุทางไหนบ้างก็ง่ายๆคืออุบัติภัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอัคคีภัยก็ดีอุทกภัยก็ดีวาตภัยก็ดีมันเป็นภัยสามอย่างอัคคีภัยคือเกี่ยวกับไฟอุทกภัยก็เกี่ยวกับน้ำวาตภัยก็เกี่ยวกับลมพัดอากาศนี่แหละอย่างเงี้ยที่กำบังมันมีน้อยทีนี้ถ้าพูดในส่วนหนึ่งเลยส่วนหนักมากๆเลยก็ตึกรามบ้านช่องมันผุดขึ้นมามันขวางทางธรรมชาติบีบรัดไปทั้งหมดเลยมันก็เลยเป็นเหตุเราก็ต้องวิเคราะห์ได้แล้วต้องเข้าใจสิเข้าใจธรรมชาติบนป่าบนดอยป่าก็เหลือน้อยแล้วป่าเหลือน้อยมันก็เลยมีปัญหาทีนี้มันมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราทำใจรองรับเป็นหรือเปล่าถ้ารองรับไม่เป็นก็ยุ่งเลยยุ่งแย่เลยอย่างนี้นะหลวงพ่อนี่คือพ่อเรียบบางหอมที่ครบรอบคุณพ่อจากไปก็ชาปนกิจวันนี้แหละครบรอบ2ปีเมื่อวันที่21เดือนกันยายนปี2565คุณพ่อเรียบบางหอมอยู่ที่อำเภอเพอวาปีนั่นนะแม้กระทั่งคุณเคยแม่ไปบรรจุอัฐิหลวงพ่อก็ไปด้วยอันนี้ก็ภาพรวมทั้งหมดเลยที่ภาพรวมทั้งหมดที่เรามองเห็นในตรงนี้ภาพที่เราเห็นเกือบทุกเรื่องถ้าบอกโอ้โล่งๆมันก็ดีนะแต่จะไว้ที่ไหนอันนี้เด็กตอนนี้เจริญเติบโตกันหมดแล้ว
มีครอบครัวไปแล้วตอนนั้นเป็นเด็กเรียนอยู่ที่นี่แหละพักอยู่กับหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาทำความเข้าใจทีนี้บางทีของบางทีห้อยโหนห้อยต่องแต่งอย่างเนี้ยเราก็ต้องดูแล้วทีนี้เราต้องดูแล้วดูแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกขัดเคืองในหัวจิตหัวใจก็ได้แต่เราคิดถึงไหมล่ะเราเป็นลูกพ่อเรารักพ่อรักแม่เราถ้าเป็นไปได้เรารักพ่อรักแม่คนอื่นด้วยลักษณะแต่ถ้าไปบอกว่าเรารักแต่พ่อแต่แม่แล้วนะลูกคนอื่นเราไม่สนใจแล้วแต่ด้วยความผูกพันทีนี้ด้วยความผูกพันหลายๆอย่างหลวงพ่อก็ผูกพันหลายคนก็เลยมาห้อยไว้หลายคนอย่างเป็นต้นมาห้อยได้เป็นที่ลำลึกนึกถึงที่ลำลึกนึกถึงอย่างนี้บางคนเอาเก็บภาพไว้แค่มีชีวิตอยู่แต่บางคนไปแล้วอย่างหลวงปู่หลวงปู่มั่นอย่างเป็นต้นหลวงปู่ชาเป็นต้นท่านละสังขารไปแล้วแต่คุณงามความดีหรือคำสั่งสอนยังล้นจนโลกล้นแผ่นดินล้นหัวจิตหัวใจอยู่อย่างเป็นต้นบางคนก็ให้กำเนิดให้กำเนิดให้เราเกิดขึ้นมาทางกายแต่คนที่ส่งคุณงามความดีให้แก่เราก็พระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจที่สุดของมันก็ลงตัวลงตัวเลยหลายๆคนก็เป็นครูเป็นอาจารย์เราอย่างนี้คุณพ่อครูสถิตสายดวงก็เป็นครูที่สอนวิชาความรู้ให้แก่เราที่นี่สอนให้แล้วเราก็ได้จากอยู่นั่นแหละมาเรียนไปเรียนรู้แล้วมาเริ่มลงชีวิตด้วยการศึกษาเราเรียนการศึกษาทำให้คนฉลาดไงทำให้เราฉลาดในเมื่อเราฉลาดแล้วหมายถึงว่าฉลาดแล้วก็ประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีอย่างนี้เราต้องคิดอยู่เสมอเนาะเราคิดอยู่เสมออย่างนี้วันนี้วันเสาร์หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าพบกันใหม่นะคราวหน้าพบกันใหม่ให้มีความสุขกันทุกท่วนหน้านะทำคุณงามความดีทำคุณงามความดีได้คุณงามความดีทำความชั่วได้รับผลชั่วสร้างเหตุแห่งทุกข์เราก็จะได้รับความทุกข์นั่นเองถ้าสร้างเหตุแห่งคุณงามความดีเราก็จะได้รับผลดีทุกผู้ทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนสาธุ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 
จะได้ดอมดมแก้มขาวของนางแม่คนตางอนกลิ่นเจ้าหอมพร้อมรูปเจ้างามสาวเอ้ยโอ้สาวงามสวยงามงามจะหวังสิ่งใดหรือเหมือนพยอมให้คนทอมเรื่อยไปเจ้าเห็นว่าเจ้าชายไลจึงยั่วชายให้มาให้ดอมดมหวงพยอมหากเยี่ยมเช้าแล้วสิ้นราคาเหมือนกับสาวงามบาดตาหมดราคาเวลาเปลี่ยนไปก็เหมือนพยอมให้คนเขาหอมเรื่อยไปสาวงามเจ้าจะเสียใจหากวันใดผู้ชายไม่มองกลิ่นเจ้าหอมพร้อมรูปเจ้างามสาวเอ้ยโอ้สาวงามสวยงามงามจะหวังสิ่งใดหรือเหมือนพยอมให้คนหอมเรื่อยไปเจ้าเห็นว่าเจ้าชายไลจึงยั่วชายให้มาให้ดอมดมหวงพยอมหากเยี่ยมเช้าแล้วสิ้นราคาเหมือนกับสาวงามบาดตาหมดราคาเวลาเปลี่ยนไปก็เหมือนพยอมให้คนเขาหอมเรื่อยไปสาวงามเจ้าจะเสียใจหากวันใดผู้ชายไม่มอง